สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการวัดไฟหินเพื่อสังคมวันนี้ก็นำรายการนำสาระที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและความสุขนะครับวันนี้ทางรายการของบริษัท Health and Happiness Enterprise โดยคุณหมอบุญเทียมเขมไม่เป็นไรกระจายความรู้เรื่องวันนี้เรื่องของปวดหายครับเชิญนะครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านนะครับเรื่องความเจ็บปวดเนี่ยนะครับเป็นกันทุกคนนะครับเป็นมากเป็นน้อยแล้วก็ทุกบ้านเนี่ยผมกล้ายืนยันนะทุกครัวเรือนเนี่ยมีคนที่มีปัญหาเรื่องความเจ็บปวดจะปวดเรื้อรังปวดหลังปวดเข่าปวดคอปวดนิ้วล็อกสะบักจมยกแขนไม่ขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นกันทั้งนั้นนะครับทีนี้ปัญหาที่ผมมาดูเรื่องของความเจ็บปวดก็เพราะว่าความเจ็บปวดที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นปัญหาที่ทำให้ผู้ที่เจ็บป่วยเรื้อรังเนี่ยเป็นไตวายทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเขาเป็นไตวายเพราะว่าเขาใช้ยาแก้ปวดยาแก้ปวดเป็นเวลายาวนานเกินไปแล้วก็ทำให้เกิดโรคไตวายผมจะไม่พูดไปถึงรายละเอียดแต่ผมกล้ายืนยันนะครับว่าการใช้ยาแก้ปวดนี่แหละครับทำให้เกิดโรคไตวายแล้วเราในประเทศไทยเนี่ยน่าตกใจนะครับว่าเราเป็นมีคนไข้ที่เป็นโรคไตวายต้องล้างไตกันมากมายมหาศาลเลยครับตามสถิตินะฮะเท่าที่ผมได้ทราบมาเนี่ยเรามีผู้ป่วยที่จะรอการล้างไตในอนาคตเนี่ยตั้ง10ล้านคนนะครับน่าตกใจมากเลยท่านลองคิดดูสิครับท่านลองหันไปทางซ้ายทางขวาท่านต้องมีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องที่มีญาติที่เป็นต้องไปล้างไตเนี่ยนะครับแล้วก็แต่ละท่านที่ไปมีคนป่วยขึ้นมา1คนเนี่ยเป็นความสูญเสียเป็นภาวะของครอบครัวมากมายมหาศาลเลยนะแล้วถ้าเรามีประชาชนใน70ล้านคนแต่มีคนที่จะต้องไปล้างไต10ล้านคนอย่างเงี้ยนะครับโอ้ประเทศเราคงล่มจมแน่นะเพราะนั้นต้องหาทางว่าสาเหตุมาจากอะไรแล้วเราจะทำอย่างไรถึงจะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นแล้วคนที่เป็นอยู่เนี่ยจะแก้ไขยังไงให้ดีขึ้นได้ยังไงนะครับผมมาทำเรื่องนี้เพราะว่าผมได้มีโอกาสที่จะได้รับนวัตกรรมใหม่นวัตกรรมที่จะใช้พลังจักรวาล นะฮะพลังธรรมชาตินะครับที่เอามาใช้แก้ปวดนะฮะโดยที่นักวิทยาศาสตร์เขาได้ประดิษฐ์เครื่องมือที่สามารถที่จะดึงดูดเอาพลังจักรวาลเอามาเข้าเครื่องมือของเขาแล้วเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นเหมือนเป็นเครื่องนวดนะครับเป็นเหมือนไม้เท้ากายสิทธิ์นะครับนี่ฮะรูปร่างเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับเป็นเหมือนไม้เท้าเนี่ยนะครับปวดที่ไหนเราก็นวดตรงนั้นนะฮะง่ายๆมากครับไม่ต้องมีความรู้อะไรแล้วครับปวดตรงไหนก็นวดที่นั่นปวดที่ตรงนิ้วก็นวดนั่นนวดสัก5-10นาทีนะครับอาการปวดจะบรรเทาหายไปตั้งแต่50 60 70บางคน 90% บางคนบอก 100%นะแต่มีบางคนนะประมาณ 5% ที่ไม่ได้ผลอันนี้ก็ของธรรมดาไอ้ที่มันดีก็ตรงว่าอันที่1ท่านสามารถจะใช้วิธีเนี้ยที่นวดตามที่มันปวดเนี่ยนะครับได้วันหนึ่งหลายครั้งนะฮะทำซ้ำๆกันได้วันละ2 3 4หนได้แต่อย่าไปทำติดต่อกันนานเกินกว่า10นาทีนะที่ใดที่1ผมกล้ายืนยันนะครับว่าได้ผลผมมีคนไข้ที่เป็นมากมายเลยเป็นกระดูกทับเส้นไปหาหมอบอกว่าต้องทำผ่าตัดนะครับแล้วมาใช้แท่งกายสิทธิ์เนี่ยผมเรียกไม้เท้ากายสิทธิ์ก็ได้หรืออะไรก็ตามเนี่ยนวดนะครับเดี๋ยวนี้กลับไปสอนหนังสือได้แล้วเป็นครูอยู่จังหวัดปัตตานีนะฮะแล้วได้พบหลายรายที่มีผลเป็นที่น่ามหัศจรรย์ขนาดฝรั่งนะฮะผมขึ้นมาที่เชียงใหม่2ปีที่แล้วมาที่งานของ100 ปีโรตาเรียนเนี่ยแล้วก็เราก็มาเปิดบูธ
ที่ช่วยการนวดรักษาเนี่ยด้วยแท่งพลาสมามีฝรั่งชาวเบลชาวเบลเยียมเป็นหน้าเบี้ยวนะครับเพราะเขาเป็นไอ้งูสวัดนะฮะเฮอร์ปีซอสเตอร์แล้วก็ประสาทที่7เขาไม่ทำงานนะครับเป็นมา59ปีนะครับนะตาเขาปิดเนี่ยฮะแล้วก็หน้าเบี้ยวเข้ามาถามว่าเออเขาเป็นอย่างนี้ช่วยได้ไหมผมบอกโอ้ยคุณเป็นมาตั้ง59ปีตั้งแต่อายุ15นะฮะไม่รู้จะช่วยได้ไม่ได้แต่เผอิญผมก็เป็นหมอทางหูคอจมูกรู้ว่าที่หน้าเบี้ยวเพราะว่าประสาทที่7มันเสื่อมจากไอ้โรคงูสวัดนะฮะจากไวรัสงูสวัดก็บอกว่าเอาคุณลองดูนวดให้ไม่กี่นาทีนะครับเขาตื่นเต้นมากเลยเขาบอกตาเขาสามารถเปิดได้แล้วจากที่มันปิดอยู่เนี่ยนะโอ้ตาเปิดได้แล้วต่างงั้นเขาก็ดีขึ้นเลยนะดีใจมากเลยเขาเลยซื้อเอาไปกลับไปเบลเยียมไปใช้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องอันนี้แล้วผมก็มีประสบการณ์เป็นที่น่ามหัศจรรย์หลายอย่างที่ยังไม่ใช้เวลาที่จะคุยอันนี้แต่กลับเข้ามาหลักการที่ว่าทำไมมันถึงเกี่ยวข้องกับไตวายเพราะท่านดูสิครับว่าคนไข้ที่เป็นโรคปวดเนี่ยเป็นกันมากโดยเฉพาะที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับหมอก็น้อยแล้วก็หมอก็งานเยอะไปหาหมอทีก็คนไข้นั่งคอยเป็นชั่วโมงไปถึงหมอเห็นหน้าก็เอา APC ไปกินยาแก้ปวดไปกิน3เดือนไปกินเอาหายมันไม่หายเนี่ยเพราะว่ามันปวดหลังปวดเข่าปวดเรื้อรังนะครับเอากลับมาอีกเอาไปกินอีกกินจนเป็นโรคอย่างอื่นแทรกซ้อนและในที่สุดก็ไตวายต้องมาล้างไตแล้วก็มันเสียชีวิตจากโรคไตวายทีนี้ถ้าหากว่าเรามีวิธีที่จะรักษาความเจ็บปวดโดยไม่ต้องกินยาใช้วิธีนี้ที่ผมนำนวัตกรรมใหม่มาเนี่ยเมื่อไม่ต้องกินยาก็ไม่มีผลแทรกซ้อนที่จะไปทำให้ไตวายนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยนะฮะไม่ต้องมีสารเคมียาทุกอย่างเป็นพิษทั้งนั้นผมกล้ายืนยันยาทุกอย่างเป็นพิษทั้งนั้นเพราะนั้นถ้าไม่จำเป็นต้องกินยาก็อย่าไปกินปวดเล็กปวดน้อยถ้ามันอยู่ไปกินน้ำกินอะไรไปมันก็ใช้วิธีอื่นก็ปลอดภัยกว่านะครับเพราะนั้นผมก็มาทำเรื่องนี้เพราะว่าต้องการที่จะป้องกันและลดคนป่วยจากโรคไตวายนะผมขอยืนยันนะครับว่าทุกท่านคงจะรู้จักอาจารย์หมอธีรวัฒน์เหมจุฑาท่านอาจารย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาท่านเป็นศาสตราจารย์อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะผมเนี่ยเคยทำงานกับคุณพ่อท่านนะฮะคุณพ่อท่านนี่ท่านเป็นคนน่าเคารพนับถือมากท่านเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขผมก็กลับมาจากต่างประเทศใหม่ๆได้มาทำงานร่วมกับท่านท่านอาจารย์จิตเหมจุฑานะครับแล้วก็ท่านธีรวัฒน์เนี่ยท่านก็เก่งมากท่านดูแลเรื่องหลายเรื่องท่านบอกเลยท่านเขียนบทความไว้น่าตื่นเต้นท่านบอกว่าถ้าหากเมื่อไรก็ตามที่ท่านจะกินยาแก้ปวดเมื่อไรก็ตามที่ท่านจะกินยาแก้ปวดให้คิดถึงห้อง ICU หมายความว่าการกินยาแก้ปวดนั้นสามารถที่ทำให้ท่านเจ็บป่วยหนักกระทั่งเข้า ICU ได้นะไปท่านไปค้นดูนะครับนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าเรามีวิธีนี้มาแก้ไขนะผมถึงได้ทำโครงการเนี่ยนะครับถ้าท่านดูเนี่ยนะครับโครงการหายปวดเนี่ยนะครับว่าความเจ็บปวดทุกคนไม่ต้องการเราสามารถจะบรรเทาได้นะครับเราถึงว่าจะขจัดความเจ็บปวดเพื่อให้เกิดความสุขลดการใช้ยาแก้ปวดแล้วก็ลดไตวายเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยที่เราใช้ผ่านโครงการที่มูลนิธิชีวิตและโลกนะครับมูลนิธิชีวิตและโลกผมก็ทำโครงการอันนี้เรามี 80,000 ชุมชนนะ 80,000 ชุมชนในประเทศไทยถ้าหากว่าแต่ละชุมชนมีแท่งกายสิทธิ์อันนี้1หรือ2แท่งนะครับแล้วก็มีอสส.อสม.ที่เขารู้วิธีนี้แล้วก็มีประจำชุมชน2ชุมชน2แท่ง1ชุมชน2แท่งก็ใครเจ็บปวดอะไรก็ไปใช้วิธีนี้เป็นการเริ่มต้นก็จะได้ช่วยไม่ต้องกินยาแก้ปวดนะแล้วก็เหมาะสมนะเพราะฉะนั้นขนาดนี้เราสามารถจะมีหลายอย่างที่จะลงไปทำ
ตามวัตถุประสงค์ของ Health and Happiness Enterprise เพราะเราต้องการที่จะให้ทุกคนเนี่ยสามารถดูแลชีวิตและสุขภาพด้วยตัวเองโดยใช้วิธีที่เป็นวิถีธรรมชาติแล้วไม่เกิดอันตรายต่อตัวเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ผมก็ยินดีที่จะได้มีโอกาสได้นำมาเล่าสู่กันฟังแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาเถอะครับติดต่อมาตามโทรศัพท์ที่ว่านี้หรือจะติดต่อไปที่ทางวัดฝายหินก็ได้นะครับเราจะได้เป็นประสานงานกันไปนะที่สำคัญอย่างยิ่งนะที่ผมขอเน้นเกือบลืมพระนะฮะพระสงฆ์เนี่ยท่านเจ้าอาวาสทั้งหลายเนี่ยท่านก็เจ็บป่วยกันมากปวดโน่นปวดนี่ปวดนั่นนะกินยาแก้ปวดอะไรตัวอะไรเนี่ยผมไปรักษาเจ้าอาวาสมาหลายวัดนะฮะท่านปวดไหล่ปวดเป็นมาเป็นหลายๆปีปวดหลังเนี่ยแล้วได้ผลดีน่าพอใจเพราะนั้นท่านผู้ใดที่ได้ฟังรายการนี้แล้วอยากจะทำบุญทำกุศลเนี่ยนะครับท่านมีไอ้แท่งเนี้ยนะครับถวายวัดท่านวัดละหนึ่งแท่งสามารถจะใช้ได้กับพระทุกองค์ในวัดได้เลยนะฮะซึ่งเป็นบุญมหาศาลสำหรับผมแล้วผมว่าดีกว่าที่จะไปสร้างเจดีย์อีกนะฮะเพราะว่านี่คือสิ่งที่ละเลยนะฮะถ้าหากว่าพระท่านมีสุขภาพดีท่านไม่ต้องไปกินยาแก้ปวดแล้วก็มีพระหลายองค์นะฮะที่ท่านไปผ่าตัดหลังมาแล้วเพราะว่าหมอให้ผ่าตัดไปตัดผ่าเก่ามาแล้วแล้วมันก็ไม่หายยังปวดอยู่ก็ยังใช้ได้เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดผมกล้ายืนยันนะครับก็ขอจบตรงนี้นะฮะมีปัญหามีคำถามอะไรที่อยากจะถามต่อไหมครับครับในฐานะที่ประชาชนทั่วไปไปหาหมอทุกครั้งเมื่อเกิดอาการปวดหมอก็ให้ยาแก้ปวดมากินเนี่ยครับจะทำไงดีครับคุณหมอเอาก็ยาแก้ปวดมากินเขาถ้าหากว่ามาทดลองอันนี้แล้วมันแก้ปวดได้มันก็ไม่ต้องกินยาแก้ปวดนะก็ง่ายๆตรงไปตรงนี้ส่วนในสาเหตุของโรคเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะตรงนี้ไงฮะที่ผมถึงว่าถ้าว่าเรารักษาความเจ็บปวดเขาได้แล้วเขาสนใจก็ติดต่อมาเราจะตั้งสถานที่นี้นะครับHealth and Happiness Center เนี่ยนะที่เนี่ยให้มีหมอทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยแพทย์แผนทุกอย่างที่นี่เราจะรวบรวมแพทย์พื้นบ้านมีทั้งยาสมุนไพรมีทั้งศาสตร์ทั้งหลายจะเป็นชีกงจะเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆกดจุดโยคะได้ทั้งนั้นนะครับที่ตรงเนี้ยที่ผมก็จะได้มีรายการให้ดูสถานที่ต่อจากอันเนี้ยจะได้ทราบว่าเรามีสถานที่นะครับเนี่ยเรามีสถานที่ที่นี่ประมาณ5ไร่นะครับแล้วเรามีต้นไม้ใหญ่ๆเยอะเลยผมยินดีมากที่ได้สถานที่นี้มาเพราะว่าต้นไม้แต่ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยนะครับเราก็จะได้ใช้ให้การรักษาของเราเนี่ยเป็นในแบบที่ให้ความรู้นะแล้วก็ให้คนเจ็บเนี่ยได้ไปปฏิบัติเพื่อรักษาตัวเขาเองเพราะการรักษาโรคเนี่ยผู้ป่วยนี่แหละครับเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้โรคหายไม่หายหมอไม่ได้เก่งอะไรหรอกครับหมอเป็นเทวดาก็รักษาคนไข้ไม่ได้ถ้าคนไข้ไม่ปฏิบัติตามอย่างที่แนะนำเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ได้รู้ความจริงเรื่องนี้แล้วเขาปฏิบัติแล้วเขาได้เห็นตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะสอนกาลามสูตรนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อเอาไปปฏิบัติดูซะก่อนปฏิบัติแล้วได้ผลค่อยเชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามต่อไปผมแน่ใจนะครับว่าถ้าหากว่าได้ปฏิบัติตามนี้แล้วท่านจะดีขึ้นเรามีผลิตภัณฑ์ทั้งหลายเรื่องของน้ำที่เป็นน้ำที่น้ำนาโนที่จะช่วยทำให้สุขภาพดีหลายอย่างที่เราจะได้มาแนะนำให้ได้ทราบต่อไปนะครับในอนาคตขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ